นับเป็นโอกาสอันดีนะครับที่พี่น้องประชาชนชาวไทยจะได้กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเคียวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลครับจากเดิมที่เปิดให้เข้าสักการะวันที่6ธันวาคมเป็นวันแรกล่าสุดปรับใหม่นะครับเปิดให้เข้าสักการะเร็วขึ้น1วันคือตั้งแต่วันที่5ธันวาคมไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568ครับ สืบเนื่องจากการที่ท่านนายกแพทองทานชินวัตรได้หาหรือทวิภาคีกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนถึงการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเขียวแก้วจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งประเทศจีนมาประดิษฐานชั่วคราวที่กรุงเทพมหานครในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567และครบรอบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน โดยจะอัญเชิญมาถึงประเทศไทยในวันที่4ธันวาคมและจะมีการจัดริ้วขบวนอัญเชิญตั้งแต่สนามบินกองทัพอากาศจนถึงสนามหลวงจํานวน24ขบวนเช่นขบวนของสํานักพระราชวังสี่เหล่าทัพโรงเรียนจิตอาสา904สถานทูตจีนประจําประเทศไทยสมาคมอุปรกรณ์จีนแห่งประเทศไทยผู้แทน5ศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์โดยขณะน,นี้อยู่ระหว่างจัดสร้างมณฑบสําหรับประดิษฐานซึ่งจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ